สองอย่างจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสองกีฬามันจะต้องรวมกันเป็นกีฬาเดียวต้นปีเลยเหรอครับจักรยานแล้วพี่แล้วปีแล้วกองหนึ่งเนี่ยปีแล้วบอกเลยเป็นภูเขาแน่นอนมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมันต้องมีความชิบหายชิบหายอย่างแน่นอนในคลิปนี้โอ้ยตามไม่ทันหรอกไอ้น้องถ้าเองชนะพี่เองผ่านซอยนี้ไม่ได้หรอกเอาป่ะหรือชิมแม่งเลยเฮ้ยแม่งจังวะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลวันนี้พี่ยิ้มพาพี่โบมาด้อมๆมองๆแถวนี้อีกแล้วไม่รู้มันจะทำอะไรหาโปรเจกต์กันหน่อยหาโปรเจกต์กับกองขยะกองนี้หุบปากระยำของคุณเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กองขยะกองจักรยานหรอนี่แหละวันนี้เนี่ยดูดินี่สิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยคืออะไรรู้ไหมคืออะไรจักรยานเนี่ยเวลามันจอดนานเนี่ยเนี่ยดูนะส่วนใหญ่ดูนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยางแบนเนี่ยนี่ยางแบนเห็นไหมแบนแบนเนี่ยแบนหมดเลยนี่ก็แบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็แบนเนี่ยเนี่ยรถพ่อเนี่ยจอดไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วยางแบนหมดเลยไม่เคยอยู่ในสายตาเธอสักครั้งเดี๋ยววันนี้บันเจิดจะทำจักรยานเนี่ยให้มันเป็นจักรยานที่ไม่มีวันยางแบนอีกตลอดชีวิตใช้แบบไร้ทามเลยก็เพราะว่าเราจะไม่ใช้ล้อจักรยานแล้วเราจะใช้ล้อสเก็ตเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าจักรยานที่มันไม่ต้องมียางในเนี่ยที่มันเป็นล้อสเก็ตเนี่ยมันจะขี่ได้เปล่าแล้วเฮ้ยถึงกับสะดุดเลยอ่ะพ่อโหแค่นี้ถึงกับไม่พอใจแตะหินโชว์ลูกดูความแข็งแรงยังไม่ชอบจักรยานอีกเหรอกูจะเอาคันนี้กูจะเอาคันนี้ไปไปเร็วกูจะเอาคันนี้ไปโมซิ่งให้มันเป็นล้อสเก็ตเอาคันนี้แล้วประกันพ่อภูมิใจลูกเหี้ยมาช้อปปิ้งนะต่อเร็ว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 เอาคันนี้เหรอมันต้องมีการตัดป้าตัดดิเฮ้ยดูอ่ะนี่เวิร์กเลยนี่เวิร์กเลยโชคดีโชคดีฮะโชคดีเลยเหรอลูกอะไรนี่มันล้ออะไรเนี่ยล้อจักรยานไงนี่พ่อมาช้อปปิ้งไปเร็วได้ของแล้วเราไปเหลืออย่างคือสเก็ตเดี๋ยวไปหาสเก็ตกันไปเอาละค่ะทุกคนไม่รู้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พี่ยิ้มเนี่ยเอาจักรยานที่พ่อชอบมาที่สุดคันนี้นะเป็นฟิกเกียร์ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะกับจักรยานล้อสเก็ตของพี่ยิ้มสองอย่างจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสองกีฬามันจะต้องรวมกันเป็นกีฬาเดียวต้นปีเลยเหรอครับจักรยานแล้วพี่แล้วปีแล้วกองหนึ่งเนี่ยปีแล้วบอกเลยเป็นภูเขาแน่นอนกูว่าอยู่มึงละปีแล้วกองหนึ่งเลยนะจักรยานพังพูออกมาจากรูตูดเยอะเฮ้ยรับรองว่าพังพลูอย่างแน่นอนผลงานนี่ผลงานผลงานกูนี่พังพลูแน่นอนเริ่มผลิตกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคันนี้ที่ขี่เย็นนี้ให้ดูขี่โชว์แบบคนทั้งซอยเอาให้ทั่วเลยนะใช่แบบนี้ยางแบนๆแบบนี้ไม่ได้เรื่องโอ้เดี๋ยวนี้มันหมดยุคแล้วยางเติมลมอ่ะใช่อันดับแรกเครื่องมือตลับเมตรที่เราต้องใช้แต่ไม่ใช่แน่ๆสิบโชว์จักรยานต้องอยู่ที่20เฮ้ยเดี๋ยวนี้คลิปที่เป็นภาพเขาอยู่ดีที่ไหนที่เป็นคลิปภาพไม่ได้ใช้วิดีโอภาพเขาอยู่ดีกว่าถอดออกไปล้อหลังด้วยไหมครับเราจะใส่ล้อนี้แทนก็ไม่ต้องมียางก็จะไม่ยางแบนจบอ๋อล้อเหล็กล้อเหล็กใช่แค่นี้แหละเฮ้ยตอนนี้ทุกคนยังอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกับไอ้จักรยานไอ้บันเจิดในปี2024นี้แต่ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะจับตาดูให้ทีมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมันต้องมีความชิบหายชิบหายอย่างแน่นอนในคลิปนี้ไปยึดอันนี้อันนี้เอาเดิมๆแล้วไปเชื่อมเราก็จะไม่เสียรถ 1,000 ใช่ไหมต้องนี่เป็นไงผัวฉลาดพี่
ทำอะไรนะลื้อสเก็ตค่ะลื้อเลยเหรอใส่แม่งข้างนี้ได้ไหมเฮียเออเอาแม่งงงงงนี่นี่คือเสร็จแล้วเหรอโถเฮ้ยยากทุกคนน่ารักแกตายเท่ว่ะอ้าวแน่นอนมันจะทำอะไรมันต้องมีที่มันแบบว่าหน้าตาน่ารักอ้าวไอสัตว์เป็นเหี้ยอะไรไม่เข้าเลยเนี่ยหน้าตาอะไรเนี่ยเท่ไหมครับลูกเท่เจ๋แต่ว่าหน้าตาอะไรเนี่ยหน้าตาอะไรวะเนี่ยโถอะไรวะลูกไม่ว้าที่ครับลูกลูกพ่อหน้าตาอะไรครับพ่อจักรยานที่โยชิต้องไม่เคยเห็นบนโลกนี้อย่างแน่นอนพร้อมหรือยังเสร็จแล้วนะนี่ไงทำไมมันกระด้งกระแดกกว่านั้นอ้าวมันให้ตัวได้ไงจริงอ่ะนี่เฮ้ยแล้วมันจะเป็นไงนี่อย่างนี้เหรออ่าเฮ้ยเอาจริงอ่ะถูกมันจะไม่เงือบใช่ไหมนั่นน่ะสิเงือบไหมไหมไหมล็อกตัวเฮ้ยมันไม่ต้องล็อกหรอกและนี่ก็คือจักรยานขี่เองไม่มีไอ้ยัดแค่นี่คือจักรยานที่ไม่มีล้อไม่มียางในเป็นจักรยานที่สามารถขี่ได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ต้องกลัวยางระเบิดต่อไปได้เหรอเฮ้ยได้ว่ะทำได้ไงอ่ะเฮ้ยตัวแค่ว่ะและปกตินี่เลี้ยวได้ด้วยไหมโอ้โหปีนี้กูบ้องขึ้นเยอะเลยได้เฮ้ยมันน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมันเรามาดูว่าเมียจะหรือไม่เรียกจักรยาน5 6ล้อดีมั้ยจักรยานเออได้ป่ะโอ้โหไงเป็นไงเป็นไงสนุกสนุกเป็นไงจะขอปั่นไปทางโน้นแต่นี้คือมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ล็อกสนิทใช่ปะล่ะสนิทให้พี่ชาติลองดีกว่าป่ะพี่โบลองแล้วว่าคอนเฟิร์มว่ามันเฮ้ยขี่ได้พี่ชาติพี่ชาติลองไม่เล่นดีกว่าวะไม่ได้เพราะดูจากการล้มแล้วเร็วเร็วเร็วสนุกพี่นี่นี่พี่มีเด็กครับมีนี่นี่เฮ้ยแจ้งโอเย่วะโดนดูล้อจักรยานก่อนขาถ่ายอำนาจมือไม่แข่งเปล่าเฮ้ยล้อใหญ่แล้วเขาไม่ขี่แล้วล้อใหญ่อะเห็นไหมน่ะโอ้โหดูนี่แต่ละคันเลยเนี่ยแข่งแข่งเปล่าถามถามพี่เด็กถามดินี่นะดูดิดูดิเด็กพร้อมจะบวกกับพี่ชาติเสมออะจบแล้วได้เปล่าไอ้ใส่เสื้อดอนปะวะดอนผีบินปะวะไอ้เสื้อดอนเปล่ากำลังจะแซวเลยรถนายล้อใหญ่ซึ่งรถเราไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเกือบปากแตกโชว์แล้วไหมล่ะเมื่อกี้เร็วๆเข้าบ้วนแน่เลยไปมึงขี่ไปกันน้องๆนี่เฮ้ยเดี๋ยวให้พี่ยิ้มขี่ไปด้วยเดี๋ยวแล้วเหรอพี่ชาติขี่ลอยเชือบหลุดเลยเอาไว้พี่กอไหนวะพี่กอล้อเริ่มไปถามพี่กอแล้วอ่ะพี่กอเฮ้ยไปน้องตามไม่ทันหรอกไอ้น้องถ้าเองชนะพี่เองผ่านซอยนี้ไม่ได้หรอกเอาป่ะก็ชิมแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่งจะวะแพ้นกถูกสอบสับลับกลางอากาศไปดูดูไอ้น้องๆพวกเนี้ยซีมยังไม่ถึงมันหัวเราะเรา
เดี๋ยวเราไว้แล้วมันโตเท่าเรามันก็จะรู้ฟึกทางเดินมีไม่มากมึงอย่าเป็นอย่างกูก็แล้วกันเจอใหม่อีพีหน้าอีพีหน้าจะไปไล่กระทืบเด็กคู่นี้แหละมาเจอใหม่อีพีหน้าไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณน้องๆด้วย